แอนท่าดินแดงนะเมนูกุ้งทอดเกลือนี่คือเด็ดจัดนะกุ้งทอดเกลือนี่กุ้งอะไรนะครับอุ้ยโหตัวใหญ่มากนี่หูใหญ่มากตัวกุ้งนะใหญ่มากดูดิมันแน่นมากเต่าเต้ยต้มบวยนะครับพี่วันกินหมดนะเขาเพิ่งได้มิชลิน2024ก็คือต้นปีนี้เพิ่งได้ไปเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับทุกคนวันนี้นะฮะวันจะพาทุกคนนะครับมากินของอร่อยนะครับของเด็ดย่านท่าดินแดงกันครับทุกคนซึ่งถ้าพูดย่านท่าดินแดงเนี่ยของกินเยอะมากนะเยอะจริงเยอะแบบเยอะมากซึ่งร้านที่บอลจะพาทุกคนมากินในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นแบบตำนานย่านท่าดินแดงเลยก็ได้ซึ่งแบบเขาขายซีฟู้ดเป็นหลักนะครับอยู่ข้างหลังนี้แล้วนะครับชื่อว่าแอนท่าดินแดงนะใครเคยกินนะฮะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับบอลไม่เคยกินเลยนี่ครั้งแรกเขาบอกว่าเมนูกุ้งทอดเกลือนี่คือเด็ดจัดนะอ่านรีวิวมาด้วยแล้วก็เห็นแค่แบบชื่อเมนูก็คือท้องร้องแล้วเรียกว่าเด็ดเรียกว่าเดือดเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเดี๋ยวไปหาเจ๊แอนกันฮะไปเขาเพิ่งได้มิชลิน2024ก็คือต้นปีนี้เพิ่งได้ไปเลยสวัสดีครับเรียกว่าอะไรเดี๋ยวพี่แอนพี่แอนอ๋อโอเคเมื่อกี้จัดไปว่าเจ๊แอนพี่นี่ก็จะให้เรียกเจ๊แอนอ๋อก็เรียกตามเขาแล้วเจ๊แอนได้ครับเห็นบอกว่าเพิ่งได้มิชลินเลยป่ะฮะใช่ค่ะปีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่ากินนะดูดิซีฟู้ดแบบโหกุ้งใหญ่มากดูดินี่กุ้งแบบน่าจะแชร์บวยเขาเน้นๆเขาแบบคิดๆกันส่วนมากก็จะกินเป็นอาหารทะเลแบบปูผัดพริกเหลืองอะไรเงี้ยเราก็ต้องสั่งสตอผัดกุ้งน่าจะได้กุ้งนี้แล้วกุ้งทอดเกลือกุ้งทอดเกลือนี่กุ้งอะไรนะฮะเป็นกุ้งแม่น้ำเหรออุ้ยโหตัวใหญ่มากนี่กุ้งมันคือกุ้งหูใหญ่มากมีเมนูอะไรที่แบบมาแล้วต้องสั่งไหมคะพี่แอนของพี่แอนนี่นะมาแล้วต้องสั่งนี่มันก็จะมี5เมนู5เมนูอะไรบ้างครับปูพริกเหลืองกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำปลาเก๋าเต้ยจะต้มหรือจะทอดว่ากันไปวันนี้พี่แอนเสียงแหบนะเพราะเฉพาะรับโทรศัพท์ที่พี่แอนเหนื่อยเลยจริงๆพี่แอนเหนื่อยเนี่ยเราย้ายลูกน้องเนี่ยข้อกล้ามไม่เสร็จเรียบร้อยเลยข้อกล้ามเรียบร้อยแล้วก็คือจะเอาไปผสมกับเนื้อปูใช่ไม่ผสมกุ้งแม่น้ำค่ะอ๋อกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแต่นี้เป็นปูเนี่ยก้านของกุ้งใหญ่มากมันใหญ่มากอ่ะถ้าตัวก้านใหญ่ก็คือมันเป็นพวกตัวละครึ่งโลอ๋อก้านมันก็เลยใหญ่ถ้าพื้นก็ปลาเก๋าต้มบวยถ้าผู้ใหญ่หรือว่าใครชอบก็เก๋าต้มบวยเก๋าต้มยำปูพริกเหลืองสตอหอยลายกุ้งแม่น้ำสตอกุ้งกะปิมาเราเข้าไปนั่งรอดีกว่าไปครับจดแล้วจดแล้วสั่งไปแล้วนี่กุ้งทอดเกลือ2ตัวปูผัดพริกเหลือง1สตอผัดกะปิกุ้งสตอผัดกะปิกุ้งโดดน่ากินมากเลยที่เขาผัดแล้วอะไรนะเมื่อกี้ที่แจ้แนะนำอะไรปลาเต๋อต้มบวยปลาเต๋อต้มบวย1อะไรอีกอันนะทอดมันเนี่ยเราทำอยู่ข้างในปลากายแท้มองค่าเมนู3คนกันมาดีเฮ้ยกินน้ำไทยกันนะเนี่ยอะไรยังพูดแค่ชื่อเห็นปะเมื่อคืนอ่ะบอลก็กินข้าวมาแล้วนึกออกปะแบบแล้วก็อ่านคลิปอ่านเมนูบางทีก็แจ๊บปากก็เข้าใจว่าคนดูคลิปเราเขาหิวอ่ะก็เข้าใจอ่ะใช่เข้าใจเดี๋ยวเราไปยื่นเมนูกันแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวแจ้งว่างๆจะคุยด้วยนี่คือกุ้งแม่น้ำทอดเกลือใช่อ๋อนี่ทำอยู่ใช่ป่ะแต่ละตัวก็คือราคาไม่เท่ากันแล้วแต่น้ำหนักแล้วแต่น้ำหนักที่ออกมากับน้ำมันนี่คือเป็นมันกุ้งเลยป่ะใช่เราไม่ได้มาผสมน้ำมันเลยมันออกมาเองเลยน้ำมันเลยอ่ะไม่นี่น้ำมันของกุ้งเองโอ้แล้วส่วนมากพี่แอนเอารับแบบพวกซีฟู้ดมาจากแถวไหนพวกนี้พี่แอนจะมีเจ้าประจำอ๋อเจ้าประจำอยู่แล้วคือแล้วเดี๋ยวนี้พี่แอนบางเมนูพี่แอนตัดทิ้งเลยตัวอย่างพวกไอ้ผัดเผ็ดลูกชิ้นอะไรพวกนี้เมนูจริงๆตอนนี้พี่แอนต้องตัดทิ้งเลยพี่แอนทำเลยก็เลยปีนี้เป็นที่21แล้วฮะปีที่21แล้วน่ากินมากเลยครับทุกคนที่เราสั่งมานะครับมี5เมนูครับเป็นปูผัดพริกเหลืองนะครับมีปูดิเนื้อแน่นมากน่ากินมาก
นี่ทอดมันปลากายนะฮะแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยฮะกุ้งทอดเกลือนะครับหนักอึ้งเลยเนี่ยมือเดียวยกยังเมื่อยเลยฮะแล้วก็อันนี้สตอกะปิกุ้งนะครับกุ้งเขาก็จะสับๆมาให้แบบนี้แล้วดูรสชาติแบบไม่ค่อยเผ็ดมากเนาะแล้วอันนี้เป็นเต่าเต้ยต้มบวยนะครับเนื้อแบบแน่นมากเลยชิมซิว่าเปรี้ยวไหมก็ถือว่าวันนี้เลี้ยงแค่ยิบพี่เลยเลี้ยงแค่ยิบพี่เลยอย่างแรกที่บอลจะกินนะฮะอันนี้เลยแล้วกันนะครับรอไม่ได้แล้วนี่คือเป็นแบบมันกุ้งล้วนๆเลยนะเนี่ยเขาบอกไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับมันกุ้งมาชิมกล้ามก่อนกล้ามปูเนี่ยฟินมากกล้ามกุ้งพูดผิดเหมือนกล้ามปูมันใหญ่มากอ้วนจริงมันเป็นมันแบบเค็มๆเกลือหิมาลายาเกลือหิมาลายันมันจะเค็มแบบเค็มไม่โดดอ่ะเค็มแบบนัวๆกำลังดีมันบอกว่าไม่เหลือแล้วแทบไม่เหลือแล้วเพราะอยู่นี่มันเคยบอกมาใช่หวานเจี๊ยบมันหอมมากเราก็จะกินให้แบบคุ้มค่าที่สุดนะครับราดไปดูดีข้าวสวยร้อนๆจบเลยเนี่ยคือรสชาติมันดีอยู่แล้วหวังว่าไม่เหมือนต้องใส่น้ำจิ้มเลยอันนี้เหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนพริกน้ำปลานะอันนี้มันจะเค็มขอบเค็มหน่อยขาดเปรี้ยวซีฟู้ดน่าจะเข้าว่ะดูดให้หมดเลยแล้วกันนะวันล้างมือแล้วนะฮะทุกคนขออนุญาตใช้มือบ้างกินซีฟู้ดมันก็ต้องนะใช่แบบกินซีฟู้ดอะไรเงี้ยตัวกุ้งนะฮะใหญ่มากดูดิมันแน่นมากเดี๋ยวมันจะจิ้มให้กินแล้วต้องดูดมือต่อกุ้งเนื้อแน่นมากแล้วเด้งมากเนี่ยตักทิ้งได้เลยจบพอหมดแล้วฮะกุ้งไม่กี่นาทีนะฮะ2นาทีหมดไปแล้ว800มันดีมากนัวลื่นคอมากๆมาขอสดต่อเบอร์นะน้ำซุปเขาจะเป็นแบบข้นๆเนอะไม่ได้ใสมากเนี่ยไม่ได้เปรี้ยวมากจนเกินไปนี่ดูปลาแบบเนื้อแบบขาวจั๊วมากเลยดูดิหนังนี่แบบมันน่าจะหนึบๆหน่อยแต่แบบน้ำซุปอร่อยกินแล้วแบบเชงเชงบวยแบบไม่โดดมากเกินไปไม่เปรี้ยวมากเกินไปผมว่าไปนี่ก่อนดีกว่าปูน่ากินมากเนื้อปูแบบเข้มมากพริกเหลืองมันเน้นแบบหอมเป็นหลักเนาะใช่ไม่ได้แบบเผ็ดมากไม่เผ็ดเลยบอกว่าเด็กยังกินได้เลยนะรสชาติแบบไลท์มากเบาๆแล้วก็ปูคือคลีนมากล้างมาสะอาดมากแล้วก็จะกินให้คลีนเลยกินให้คลีนลงตัวเลยเนื้อปูคือแน่นมากพี่แอนปรุงเขาใส่ไม่เยอะใช่ไหมใช่ๆเขาปรุงแม่นมากมือเขาเท่ากันทุกรอบก็จะเน้นผัดกุ้งเป็นหลักเฮ้ยกินไปกินมาแต่ครบแล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นแบบสตอกะปิกุ้งเนาะพี่บอลไม่กินนะส่วนมากที่กินนะแบบน้ำซอสเขาก็จะเข้มๆออกแนวเข้มๆแต่นี้ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะน้ำตาลอ่อนหน่อยน้ำตาลอ่อนมากเดี๋ยวเรากรุบกรุบกรุบรสชาติเหมือนกันอ่ะคล้ายๆกันเลยไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นจีนๆหน่อยแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมมีความสุขเป็นเป็นเพราะว่าที่มันแบบไม่เปรี้ยวมากขนาดนั้นนะเพราะเขาไม่ได้แบบจี้ป่วยด้วยแหละเนี่ยว่าเริ่มเปรี้ยวแล้วนะมันอาจจะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆแบบมันแช่มันซึมเขาเป็นแบบหม้อไฟผู้ใหญ่น่าจะชอบเมนูนี้มาถึงเมนูท้ายสุดกันครับนี่ทอดมันปลากายเห็นเขาทอดมาข้างๆทอดไปยิ้มไปแล้วบอลขอชิมแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนละกันจะรู้รสชาติ
พี่บอลกินหมดอ่ะ1 2 3 4 5เครื่องแกงดีหอมเผ็ดปลายๆนิดๆเนื้อหนึบมากแล้วก็รู้กินแล้วรู้เลยว่าเป็นแบบปลากายแท้ด้านแล้วนัวกว่าของมันเหมือนเกิดมาคู่กันไปกินข้าวกันครับทุกคนกินไปด้วยกันครับไปพี่บอลกินข้าวพี่บอลก็จะน่าสงสารหน่อยเพราะว่าพี่บอลเป็นคนถ่ายนะพี่บอลก็จะได้กินแบบคนสุดท้ายคนท้ายสุดเป็นการเปิดประสบการณ์แบบกุ้งทอดเกลือที่แบบดีมากนะอันนี้ถือว่าฟินมากกุ้งตัวใหญ่มากแบบเข้ามือเลยนะทุกคนแล้วก็เนื้อแน่นมากซึ่งแบบจริงๆมันก็ชอบทุกเมนูแต่ว่ารสชาติส่วนใหญ่มันจะแบบมันๆนิดนึงถ้ากินไปเยอะๆเราจะรู้สึกเลี่ยนหน่อยอาจจะต้องแบบสั่งตัวแบบต้มยำอะไรอย่างนี้มาตัดบ้างใครนะครับที่สนใจมากินนะครับแอนท่าดินแดงนะครับเขาเปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนะครับตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะทุ่มหนึ่งเขาก็หมดนะก็ให้มาก่อนนะครับอยู่ตรงท่าดินแดงซอย9นะครับหรือว่าถ้าใครนะครับสะดวกที่ขับรถมานะฮะจอดที่ไหนนะพี่วอนตลาดท่าดินแดงนะชั่วโมง20บาทก็จอดกันได้นะครับก็สำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับให้ช่องอีกไกด์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับThank you.